ไม่มันก็ฉันถามว่าอยู่กันเหนื่อยเองใช่คือเดี๋ยวถังไม้ก็ได้เราออกถังไม้อะครับมั่นมั่นใจขนาดไหนว่าไอ้เจ้าหมูหยองเนี่ยมันอยู่มั่นใจไหมเอาตรงๆไม่มั่นใจไม่ตอบแทนเลยตอบแทนโอเคอันนี้เป็นจิ๊กเล็กน้อยสร้างความมั่นใจแล้วก็มันจะมีประโยชน์ที่ว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเราเองแล้วก็ให้น้องหมาด้วยเพราะว่าน้องหมาเนี่ยต้องบอกอย่างนึงว่าประสาทการรับรู้เรื่องเสียงเขาอะมันดีมากนี่คือเวลาที่เรามั่นใจครับเสียงเราออกมาเนี่ยมันจะเต็มเสียงแต่ถ้าเราไม่มั่นใจในใจเรานะนั่งคอยแต่ในใจคิดรอดว่าใช่ไหมคอยเราจะรอดว่าไอ้คำว่าบอกว่าคอยของเราออกมาครับมันจะไม่เต็มเสียงคอย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 เห็นไหมเสียงถ้าถามว่าผมบอกคอยแล้วเขาคอยเนี่ยแล้วเขาทำยอมทำกับตอนที่ผมสั่งเนี่ยก็ให้สันนิษฐานเบื้องต้นอีกเหมือนกันว่าน้องหมารู้แล้วว่าคอยอ่ะมันทำอะไรแต่เขายังไม่เชื่อคนที่สั่งถ้าผมพุบตรงที่ว่าผมสั่งแล้วเขาทำก็แปลว่าเขาเป็นแล้วแต่จะทำยังไงให้เจ้าของจริงๆอ่ะครับสั่งแล้วมันเป็นใช่อันนี้ยากคอยเราเสียงครับอย่างที่ผมบอกคือให้เรามั่นใจก่อนว่ามั่นใจเสียงอะไรก็ได้คืออาจจะไม่ต้องทุบแบบผมก็ได้แต่ว่าขออย่างเดียวว่าทุบปกติจะมั่นใจคอยแล้วเสียงมันจะไม่สั่นพอไม่สั่นปุ๊บน้องหมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคงมีปัญหาอะไรหรอกเชื่อได้แล้วก็ถ้ายืนครับเวลาเราสั่งเสร็จปุ๊บเราอย่าไปกังวลถ้าอย่างเงี้ยเวลาน้องหมาเห็นเนี่ยมันจะรับพวก energy เราได้ว่าเราแบบใช่เรากังวลแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเรากังวลเรื่องอะไรคอยคอยคอยต้องบอกที่หมูต้องชมนะคอยให้ครบรอบแล้วค่อยชมครับชมเลยเยอะๆครับวันนึงก็ฝนตกคอย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 